สวัสดีครับจะมาแนะนําระบบขายสินค้าออนไลน์นะครับอันนี้เราก็จะขายอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เลยครับระบบก็จะมีขายของนะครับเนี่ยก็มีขายของเนี่ยมีหน้าร้านมีข่าวสารนะครับแล้วก็มีการตรวจใบสั่งซื้อสินค้ามีจับอันดับสินค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบเลยดีกว่าครับ แล้วก็มาดูที่แอดมินนะครับแอดมินก็เข้าระบบนะครับก็จะมีแอดมินท็อกนะครับแอดมินท็อกก็อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับอัปเดตนิวครับก็คือเพิ่มข่าวสารนะครับเนี่ยครับเพิ่มข่าวสารนะครับเช่นมีสินค้าใหม่นี่ครับก็จะมีข่าวตรงนี้ขึ้นมานี่ครับแบบนี้นะต่อมาเรามาดูที่เหลือก็จะเป็นข้อมูลไปครับสมาชิกเว็บบอร์ดนะครับคราวนี้เรามาดูประเภทหลักเลยดีกว่าครับก็คือขายสินค้าขายสินค้าก็จะมีประเภทสินค้าเพิ่มสินค้าน้ำหนักส่งนะครับแล้วก็มาดู2อันหลักก็พอนะครับประเภทสินค้ากับเพิ่มสินค้าก่อนเราจะเพิ่มสินค้านะครับเราต้องเพิ่มประเภทสินค้าก่อนอันนี้ครับเช่นนี่ห้องนอนห้องนั่งเล่นแล้วครับอันนี้เราสูว่าขายเฟอร์นิเจอร์นะครับนี่ก็เป็นห้องน้ำแล้วกันประเภทก็จะขึ้นมาครับห้องน้ำแต่ตรงนี้ก็เห็นไหมก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับห้องน้ำแต่ยังไม่มีสินค้าอยู่ข้างในใช่ไหมครับมันก็ยังไม่ขึ้นคราวนี้เราไปเพิ่มสินค้านะครับนะครับเลือกประเภทห้องน้ำนะครับแล้วก็เขียนรุ่นนะครับอาจจะเป็น BA01 นะครับราคาขายอาจจะ15,900นะครับมีสินค้าในสต็อก5อันเป็นสินค้าโปรโมชั่นหรือปกตินะครับอันนี้เราก็ไปหารูปสินค้ามาสักรูปหนึ่งเอามาใส่นะครับแล้วก็กดเพิ่มรายการสินค้านะครับเมื่อกี้ครับเราแอดใหม่เมื่อกี้ลืมเพิ่มรายละเอียดสินค้าไปครับเช่น15,900นะครับแล้วก็ใส่รูปภาพไปนะครับแล้วก็สินค้าเนี้ยเป็นขายปกติหรือโปรโมชั่นนะครับสมมติว่าเป็นขายปกตินะครับสต็อกมี3อันรายละเอียดเราก็ใส่ไปครับกดเพิ่มรายการสินค้านะครับเห็นไหมครับสินค้าก็จะเพิ่มมาที่ห้องน้ำนะครับคลิปที่ห้องน้ำก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็จะมีสินค้าใกล้หมดมียอดขายรายการรายงานการขายนะครับอันนี้ทั่วไปนะครับก็เป็นลูกเล่นทั่วไปเสร็จแล้วลูกค้าก็เข้ามาสั่งซื้อนะครับเข้าระบบมาแล้วครับก็มาแอดสินค้านะครับก็คือมาแอดสมมติว่าจะซื้อห้องน้ำเมื่อกี้ชุดห้องน้ำเมื่อกี้กด add to cart นะครับเข้าตะกร้าถ้าใส่2นะครับคำนวณใหม่มันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วกดสมมติว่าต้องการสร้างใบเสนอราคาใช่ไหมครับแล้วกดสร้างใบเสนอราคาครับแล้วก็บันทึกใบเสนอราคานี่ครับ
มันก็จะได้ใบเสนอราคามาตรงนี้นะครับคราวนี้เราก็มาดูประวัติการซื้อสินค้าได้ครับนะครับข้างบนนี้ประวัติสั่งซื้อสินค้านะครับของสมาชิกนี่ครับที่เราซื้อไปเมื่อกี้นี่ครับ BA01 นะครับสินค้าที่เราซื้อไปเมื่อกี้เสร็จแล้วเราก็มาดูประวัติใบเสนอราคาได้ใช่ไหมนี่ครับกดดาวน์โหลดนี่ครับเปิด Excel ขึ้นมานี่ครับก็เป็นใบเสนอราคาที่เป็น Excel ขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ชำระเงินนี่ครับก็บอกว่าวิธีการชำระเงินครับเราก็กดแจ้งชำระเงินเราก็กรอกเลขที่ใบสั่งซื้อนะครับเราก็ไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อนี่ครับเรา copy เลขสั่งซื้อมานะครับแล้วก็แจ้งชำระเงินนะครับคราวนี้มาดูที่แอดมินก่อนนะครับเนี่ยตรงชำระเงินเนี่ยยังไม่มีเข้ามานะครับออเดอร์นี้เสร็จแล้วกดตรวจสอบนะครับนี่ครับทั้งหมด 19,000 ชำระตอนนี้วันที่เท่าไหร่นะครับก็ขึ้นมาอัตโนมัติเลยแล้วกดยืนยันชำระเงินนะครับออเดอร์ก็จะขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมแอดมินก็จะขึ้นมานะครับว่าเป็นออเดอร์อะไรขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็กดเลือกสถานะนะครับว่าสินค้าเนี่ยที่ออเดอร์มาเนี่ยที่ออเดอร์มาเนี่ยสถานะไหนเช่นส่งของแล้วเรากดเป็นสถานะครับเป็นส่งของแล้วเสร็จแล้วเราก็ตรวจสถานะได้ครับใบสั่งซื้อที่เราซื้อไปนะครับแล้วก็สถานะของคุณนะครับสินค้าชนิดก็คือจะส่งของเรียบร้อยแล้วแบบนี้ครับนี่ก็คือระบบขายของนะครับออนไลน์นะครับก็มีการโอนตังค์นะครับมีการจัดซื้อมีการส่งของครับมีทำใบเสนอราคาได้นะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อได้ใครสามารถใครสนใจในการจะให้จ้างเขียนโปรแกรมเขียนเว็บเขียนอะไรสักอย่างนะครับก็สามารถทำได้นะครับก็ติดต่อมาทางข้างล่างคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ